ตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงค่ะกระเป๋าแม่คำใหญ่มากคือคนเยอะมากทุกคนตอนนี้รถทัวร์ของเรายางแตกอยู่กลางถนนตอนนี้เรามาถึงมาเก้าแล้วโอ้พร้อมกันไหมทุกคนพร้อมก็ได้เนาะโอ้เราจะมาอยู่ฮ่องกงหมาเก๊า4วัน3คืนค่ะจะเป็นของที่สินค้าราคาถูกโอ้ my god ห้องสำหรับนอน3คนทุกคนตอนนี้6โมงเช้านะมอสอยู่ที่กรุงเทพนะคะวันนี้เป็นอีก1วันพิเศษนะคะเพราะว่ามอสอ่ะจะพาพ่อกับแม่ไปเที่ยวฮ่องกงเอาจริงๆนะทุกคนทริปนี้อ่ะมันเป็นทริปที่มอสอ่ะจะไปกับบริษัททัวร์นะคะต้องไปเจอคนเยอะมากๆแล้วก็ทัวร์เนี่ยเราก็จะไปกันหลายคนน่าจะประมาณ20กว่าคนนะคะตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะกิจกรรมแน่นทั้งวันนะเพราะฉะนั้นเราต้องพกความมั่นใจไปนะทุกคนมั่นใจละเดี๋ยวมอสพกลีเอ็นไปที่ฮ่องกงด้วยแล้วกันนะมอสมีโรออนระงับกลิ่นมาแนะนำนะคะลีเอ็นโรออนเนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด3กลิ่นนะทุกคนบอกว่ามอสชอบกลิ่นนี้มากเลยก็คือ Sweet Blossom นะคะพอเราได้ใช้แล้วมันแบบไม่เป็นคราบขาวอะแล้วก็พอเราใช้ไปนานๆเนี่ยรู้สึกว่าใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะกลิ่นหอมยาวนาน48ชั่วโมงนะคะเป็นสูตรครีนบิวตี้นะคะปราศจาก8สารระคายเคืองผิวลีเอ็นดีโอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวใต้วงแขนโดยเฉพาะถูกวิจัยแล้วก็ออกแบบมาเพื่อดูแลปัญหาอย่างตรงจุดนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวตามกันไปนะว่าทริปนี้มอสจะเป็นยังไงบ้างเนาะไปฝากไว้กับลีเอ็นพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะเด็กค่ะคุณลุงพร้อมไหมคะพร้อมที่จะเจอฝนไหมคะวันนี้พร้อมนี่คุณลุงเป็นคนสุโขทัยนะใกล้บ้านมอสเลยพิษณุโลกตอนนี้มอสนั่งอยู่ในแท็กซี่นะคะกำลังเดินทางไปที่สุวรรณภูมินะคะฝนตกหนักมากนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่มอสกำลังลุ้นก็คือว่าฮ่องกงที่เราจะไปเนี่ยฝนมันจะตกหรือเปล่าเพราะว่าพายุมันแบบมันเข้าอะแต่เห็นเขาบอกว่าวันที่เราไปถึงอะฝนมันจะหยุดนะคะแล้วก็ภาวนาว่าอย่างนั้นคือเราจะเจอสภาพอากาศที่หลากหลายมากๆเลยนะคะทริปนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็คือนัดกัน8โมงเช้าใช่ไหมตอนนี้อีก10นาทีแล้วเราก็เข้าอยู่ในแถวนะเราเดินทางด้วยสายการบินคาเท่นะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะมีเอกสารให้เป็นแบบโปรแกรมเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเขียนเอกสารผ่านตม.ตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าที่นั่งอ่ะเห็นเขาบอกว่าเราไม่สามารถเลือกนั่งด้วยกันได้แต่เดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้นั่งด้วยกันหรือเปล่า3คนนะปรากฏว่าเราได้นั่งด้วยกันนะคือคาเท่เนี่ยเขาจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรนะการนั่งเนี่ยถ้านามสกุลเดียวกันเราจะได้นั่งด้วยกันเครื่องจะออก10โมงครึ่งตอนนี้ก็แบบพาพ่อกับแม่มานั่งอันนี้เป็นเล้าของโอมานนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามบินฮ่องกงแล้วนะคะก็เดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราลุ้นกันว่าข้างนอกอ่ะฝนจะตกหรือเปล่า Welcome to Hong Kong รถแท็กซี่นะที่นี่น่ารักมากเลยอ่ะจะบอกว่าเหนียวมาก
คืออากาศมัน28องศานะแต่ว่าโชคดีฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นรถบัสไปนะคะนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่เกาะฮ่องกงหรือว่าเมืองฮวงจุ้ยนะคะเมืองแห่งพลังซ้ายมูนั่นเองเขาก็จะพาเราไปขึ้นกระเช้าหนองปิงนะแต่ว่ากระเช้าปิดปรับปรุงคือมอสอะมาวันที่11ตุลาคมใช่ไหมคะเขาบอกว่าปิดปรับปรุงจนถึงวันที่14ตุลาคมคือมอสอะเคยมาแล้วแบบมันเป็นกระเช้าแล้วแบบเข้าไปในหมอกคือมันสวยมากๆเลยค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นนั่งรถชัตเทิลบัสขึ้นไปนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าโรงแรมนะตอนนี้คือที่เนี่ยเขาเลี้ยงวัวแบบปล่อยระหว่างทางเราก็จะเห็นวัวริมถนนตลอดเลยอ่ะอยู่ที่หนองปิงแล้วนะหนองปิง360องศานะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะให้เราอ่ะมาเดินตรงนี้อยู่ที่เนี่ย45นาทีเพราะว่าเวลาแต่ละจุดแต่ละฮ่องกงที่นี้เนี่ยการวิธีการไหว้ต้องหาสินแสก่อนทุกคนคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นถิ่นฐานถ้าเราไปยืนตรงกลางตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเราจะเชื่อมต่อกับเทพยูไรนะคะเทพยูไรเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะที่องค์ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคะเขาบอกว่ายืนตรงนี้จะเห็นชัดแล้วก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยตอนที่เราพูดขออะไรเนี่ยเขาบอกให้พูดดังๆเสร็จแล้วก็ตบมือ3ครั้งนะคะทุกคนคะบันไดเนี้ยเขาบอกว่า268ก้าวตอนแรกคิดอยู่ว่าจะขึ้นไปดีไหมแต่ว่าเราไม่ได้มาฮ่องกงบ่อยเพราะฉะนั้นพร้อมดูนะว่ากี่นาทีตอนนี้ 5:15 โอเคไปเมื่อกี้ขึ้นมา 5:15 ใช่ป่ะเหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นไป268ลงอีก268ทั้งหมด536นับถูกไหมคือตอนนี้สมองเบลอมากนะคะใช้เวลาแค่แบบเอาจริงเมื่อกี้ขึ้นไป 5:15 5นาทีเองอะบ้าไปแล้วแล้วอยากจะบอกว่าขึ้นไปข้างบนนะคะอากาศแบบดีมากแบบวิวสวยมากแต่หมอจะลืมเอากล้องขึ้นไปยังไม่เปียกนะจักรแล้วยังไม่แหมลีเอ็นนี่เขาดีจริงๆนะคะมั่นใจเห็นไหม268ก้าวบันไดจิบจิบข้างหลังเขาก็มีร้านขายของด้วยนะคะน้ำเปล่า2ขวดกับอันนี้ทั้งหมด45ฮ่องกงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาคือเรามาในช่วงเขาเรียกว่ามรสุมอากาศมันก็จะเป็นคึมๆอย่างนี้กระชงกระเช้าปิดเพราะว่ามีพายุเข้านะคะเขาบอกให้เราไปดูหมู่บ้านเลยนะหนองปิงวิลเลจป่ะไปดูต่อเซเว่นดูดิคลาสสิกมากเลยอ่ะเป็นไงเซเว่นที่นี่ของขายเหมือนเมืองไทยไหมคะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนอ๋อเซเว่นที่นี่นะคิดว่าเมืองไทยน่าจะเยอะกว่านะเมืองไทยมีหลายอย่างโอ้คนเยอะมากเลยทุกคนทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ที่ City Gate Outlet นะคะเห็นไหมรอบๆเนี่ยก็จะเป็นแบบช้อปปิ้งมอลเลยเนาะเป็นแบบแนว Outlet อ่ะแล้วก็แต่ว่าเราอยู่เข้ามากแล้วเพราะว่าตอนนี้1ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณ2ทุ่มครึ่งมาเจอกันเพราะว่าเราจะต้องนั่งรถนะคะตอนนี้อยู่ที่เกาะลันเตาใช่ไหมจะต้องข้ามไปนอนที่โรงแรมนะอีกเกาะนึงนี่เขาคืนตังค์มานะคะประมาณ3คนคืน300เพราะว่าเราไม่ได้นั่งกระเช้านะอันนี้บรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตข้างในนะคะนี่คือมื้อเย็นนะคะตามอัธยาศัยนะแล้วเมื่อกี้เราไปร้านอาหารคือมันเต็มมากเลยเราก็เลยมาเอาร้านนี้นะกินง่ายๆก่อนหมดไป119เหรียญฮ่องกงนะคะก็คูณ5ไปก็ประมาณเกือบ600บาทนะคะมื้อนี้เอาจริงๆเอาเลทที่เนี่ยของเยอะนะคะถ้าเดินจริงๆอ่ะมันน่าจะแบบใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะถ้าเราซื้อของแต่เนี้ยเขาให้เวลาเรา
ประมาณ1ชั่วโมงแล้วรวมกับเราหาของกินด้วยเนาะเพราะว่ามันหิวมันแบบเดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าเอาเลทที่เนี่ยมันดีนะเพราะว่าเขาอะไม่มีภาษีหมายถึงว่าราคาเท่าไหนก็เท่านั้นเลยจะไม่ได้มีชาร์จภาษีมูลค่าเพิ่มคือเกาะที่ฮ่องกงก็ไม่มีภาษีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถประมาณ50กิโลเพื่อเข้าโรงแรมนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะแม่ผมอยากซื้อโปโลนะครับนี่คือห้องสำหรับนอน3คนห้องเล็กมาก1 2 3 Oh my god เล็กมากคือแม่เป็นไงห้องใหญ่ปะห้องใหญ่มากใหญ่มากเลยนะเนี่ยแม่ตอนนี้พอนอนมอนอนริมนู้นคือทุกคนคือห้องมันกระทัดรัดมากเลยนะเราดูอันนี้มอสเปิดแบบเลนไวด์นะอันนี้ห้องน้ำเท่านี้เนาะแล้วก็ห้องอาบน้ำอ่ะเป็นแบบนี้ฮ่องกงเนี่ยน้ำเปล่าอะเราสามารถดื่มกินได้นะคะเออน้ำไม่เหม็นคลอรีเลยอะเจ็ดโมงแล้วนะคะแล้ววันนี้เขาบอกว่าเขาจะให้เรานั่งรถข้ามไปที่เกาะฮ่องกงนะคะภาวนาว่าอย่ามีฝนตกเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้หลายๆที่นะคะไกด์เขาบอกว่าเออเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมดก็เลยต้องเตรียมตัวนะก็วันนี้มดจะใส่เป็นเสื้อสีขาวสบายๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเข้าวัดเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้แดดมันน่าจะร้อนด้วยแหละเราก็ใส่หมวกไปโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างล่างไปฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกว่ามีประชากรหนาแน่นแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วลองดูสิคือพื้นที่ของฮ่องกงเนี่ยมีประมาณ 1,100 ตารางกิโลเมตรนะคะแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่เกือบ8ล้านคนนะทุกคนแล้วบ้านที่เขาขายนะคะเขาก็จะขายเป็นตารางฟุตนะคะอย่าง400ตารางฟุตเนี่ยเขาขายอยู่ที่4ล้านเหรียญฮ่องกงนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ20ล้านบาทหลายคนแบบเฮ้ย400ตารางฟุตเนี่ยประมาณเท่าไหร่นึกถึงโรงแรมที่มอสนอนนะอันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าตารางฟุตคิดดูใหญ่กว่าโรงแรมแบบนิดเดียวแต่ว่า20ล้านเลยก็ถือว่าค่าครองชีพบ้านอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็แพงเอาเรื่องเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะเนี่ยเราเดินไปไหนเราจะเห็นว่าฮ่องกงอ่ะเขาจะมีตึกที่แบบสูงมากๆเพราะหลายคนก็อยู่กันแบบเป็นชั้นๆเนาะร้านอาหารก็อยู่ชั้น8นะได้มาประมาณเกือบ2กิโลก็ขายอยู่ที่1,688เหรียญฮ่องกงตีซะว่ากุ้งล็อบสเตอร์1ตัวเนี่ยประมาณ 8,000 ถือว่าแพงนะแค่นั้นแหละขอถ้วยขอถ้วยเจ้าฟันแต่ว่าสวัสดียามเช้าสวัสดีตอนเย็นไม่รู้ไม่รู้คำใหญ่มากขนมจีบอร่อยมากใครที่เป็นสายแบบชอบกินอาหารจีนนะฮ่องกงแบบอร่อยอร่อยทุกร้านเลยใช่ไหมคะอาม่าใช่อร่อยทุกร้านเลยข้างหลังเราจะมีแบบเป็นอีกกลุ่มนึงนะหลายกลุ่มเหมือนกันนะเหมือนร้านอาหารร้านนี้นะจะเป็นตอนเช้าเป็นแบบเป็นรวมลงทัวร์นะคะนั้นไม่ได้มากับเราอาหารที่ร้านนี้นะเขามีหลากหลายมากแต่ว่าด้วยความที่เรามากับทัวร์นะคะเราก็จะได้กินเมนูตามที่เขาแบบให้มาแต่อาหารอร่อยแต่ว่าอย่างแบบเป็ดหรืออาหารอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กินนะแต่จริงๆคิดว่าถ้าเราสั่งเพิ่มเองแล้วก็อาจจะจ่ายแยกหรือว่ายังไงเนาะแต่อันนี้เราก็จะแบบใช้ชีวิตแบบตามทัวร์นะคะอ
จะข้ามเกาะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบมุดอุโมงค์มุดอุโมงค์นะเขาจะไม่ค่อยทำสะพานนะเขาบอกว่าคนฮ่องกงเนี่ยมีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากๆเลยนะคะบางทีแบบการสร้างสะพานอาจจะไปข้ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทบางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขายอมใช้จ่ายเสียเงินเยอะมากๆนะคะสำหรับทำอุโมงค์ลอดใต้นะเพื่อห่วงจุ้ยที่ดีนะเราได้ผ่านหน้าบ้านฉลองด้วยนะแต่ว่าเร็วมากมองไม่ทันนะตามฮวงจุ้ยของคนฮ่องกงเขาบอกว่าหน้าต้องเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขานะคะก็จะที่แพงมากนี่เรามาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะตอนนี้10โมงเช้าแล้ววันนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยจะแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่รีพัสเบย์นะคะเขาบอกว่าตรงนี้จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็จะมีทะเลอยู่ข้างหน้านะคะเป็นอ่าวที่เขาบอกว่าห่วงจุ้ยดีมากๆเลยและการเข้าวัดในฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเอาเท้าซ้ายเข้าแล้วก็ขาขวาออกนะคะจริงๆแล้วฮ่องกงเนี่ยมีวัดเยอะมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ามีประมาณ800วัดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีวัดเล็กๆแต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นวัดขนาดใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพรที่นี่กันนะคะหูหุยกุยอะติงไทเพ็งข้าพเจ้านางนิพพานหมื่นล้านแสนล้านแสนล้านนะแสนล้านตอนนี้เราอยู่บนสะพานที่เขาบอกว่าถ้าข้ามมาเนี่ยเราจะอายุยืน3ปีวันนี้เดี๋ยวจะข้ามสัก10รอบเราจะได้อายุยืน30ปีอันนี้คือรอบที่เท่าไหร่3รอบที่3จะเอากี่ปีเนี่ยจะเอากี่ปี3รอบก็9ปีโอ้โหตอนนี้ข้างนอกนะคะอุณหภูมิประมาณ30องศานะคืออากาศที่นี่นะคะเมื่อวานมันจะแบบคึมๆหน่อยแต่ว่าตอนนี้เห็นป่ะแดดออกมีลมทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายนะเห็นไหมตรงนั้นอันนี้คือโอเชียนพาร์คนะคะเป็นสวนสนุกที่เขาบอกว่ามีรถไฟเหาะแล้วก็อยู่ตรงหน้าผาเลยนะหวาดเสียวมากที่นี่เขาเรียกว่าวัดหวังใต้เซียนนะคะก็เป็นอีกวัดดังนะคะเห็นว่าที่นี่จะมีทัวร์คนจีนเยอะมากๆเลยนะคะเรื่องฝาเพลคือคนเยอะมากทุกคนมอสเกิดปีฉลูนะเราต้องไปจับหัวเพื่อเอาเลิกเอาใช้ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆขอให้เอฟซีรักนะจ๊ะที่นี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนและชาวฮ่องกงซึ่งแต่ละวันจะมีผู้มากราบไหว้กันเป็นจำนวนนับหมื่นได้นะเนี่ยตอนหนึ่งวันเห็นก็บอกแบบโหน่าจะ 5-6 หมื่นเลยอ่ะอันนี้ได้แดงนะคะได้แดงเป็นเทพเจ้ามาขอเรื่องความรักอะค่ะมือเราต้องทำแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามือแบบนี้ไปไหว้นะคะเพื่อขอเรื่องของคู่โหแปลว่าคนนี่ขอเรื่องในคู่เยอะมากเลยเนี่ยเต็มเลยอ่ะเทพเจ้าต้องรอคิวนานไหมแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่แล้วแต่นี่ข้าวเปล่าข้าวเปล่าข้าวเปล่าแม่ข้าวเปล่าแม่ข้าวเปล่าแม่หูเต็มเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่กระเป๋าเสร็จแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์อันนี้ช่วงโควิดช่วงโควิดบ่ายโมงนะคะเขาก็พาเรามากินชาบูนะคะชาบูเนี่ยเจ้าของอ่ะจะเป็นคนไทยด้วยนะคะเราเข้ามาก็จะเห็นว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นไทยอยู่นะคะก็เป็นชาบูเป็นชุดแล้วก็
ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะส่วนใหญ่ทัวร์หลายทัวร์ก็มาลงที่ร้านนี้นะไทยอุดหนุนไทยนะในฮ่องกงทุกคนมอเจอ FC นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อโบค่ะโบมาที่ฮ่องกงบ่อยไหมมาหลายรอบแล้วอันนี้มาแก้บนค่ะแล้วก็ดีใจมากที่เจอพี่มอแบบเห็นข้างหลังพี่คะใช่พี่มอสไหมแบบดีใจมากเพราะว่าเพิ่งดูคลิปมาล่าสุดเองดีใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากติดตามพี่มอสกันเยอะๆนะขนาดเราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยเรายังชอบดูเลยแบบสาระเยอะมากเขาก็พาเรามาเป็นร้านจิวเวลรี่นะคะเหมือนบอลว่าถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวมากรุ๊ปทัวร์นะคะเขาจะต้องพาแวะเข้ามานะคะแต่แล้วแต่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนรัฐบาลเขาแบบอ่ะต้องมาหน่อยอะไรเงี้ยพี่อะไรนะคะคุณยายค่ะน่ะบอกว่าตัวเองเป็นคุณยาย60แล้วค่ะ60แล้วแล้วเป็น FC หมอ ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูช่องหมอตอนนี้บ่าย3นะคะเป็นช่วงโรงเรียนเลิกนะจะเห็นว่าน้องๆอ่ะเลิกโรงเรียนกันนะคะเห็นเขาบอกว่าภาษาของคนฮ่องกงก็คือจะใช้จีนกวางตุ้งใช่ไหมคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการแต่หลังจากที่มีการคืนเกาะนะคะทางการเขาก็เลยให้เด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนภาษาจีนกลางเพิ่มด้วยนะคะก็คือตอนนี้น้องๆเนี่ยต้องเรียนทั้งหมด3ภาษานะคะต้องแบบมาพร้อมกับกาแฟแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วนะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมแน่นเอียดเลยฮะเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเรามาทัวร์เนี่ยมอสมา4วัน3คืนใช่ไหมเขาก็เลยอยากให้เราแบบไปวัดที่แบบที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นวัดที่เราจะต้องเช็คอินนะคะแล้วก็วัดนี้นะคะหลายคนก็รู้จักดีก็คือวัดนี้วัดแชกงนะคะรวย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 สาธุสาธุสาธุขอตาท่านขออะไรขอเลยครับห้าโมงเย็นเราใหม่ที่หนึ่งแล้วนะข้างหลังเราเขาเรียกว่า ready market นะคะก็จะเป็นของที่สินค้าราคาถูกของตกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของส่วนใหญ่มาจากจีนซอยนี้นี่มีแต่ของแบรนด์เนมนะแบรนด์เนมถูกมาก yeah. เพราะว่าส่งตรงมาจากจีนเลยนะคะ วางกันให้เกลื่อนเลยนะ thank youตอนนี้เวลา1ทุ่มนะคะมากินแต่ว่ามื้อนี้จะเป็นแบบแนวแบบอย่างนี้เป็นแนวแบบภัตตาคารหน่อยจะดูว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านเขาเรียกจิมชาจุ้ยเนาะก็จะเป็นย่านของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเรามากินตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอน2ทุ่มเราก็ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเดินต่อเราก็นั่งแท็กซี่กลับเองห่างจากที่พักประมาณ10นาทีโอเคทุกคนตอนนี้ก็แบบประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วนะคะมอเจอร์คิดว่าอยากจะแบบกลับไปนอนที่ห้องมากๆเลยนะตอนแรกว่าจะเดินช้อปปิ้งต่อแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเราไปหลายๆที่มากๆเลยนะคะทั้งขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะพาเราไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเจอกันวันที่3ของฮ่องกงแล้วกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้วันที่3นะคะของการเดินทางมาเที่ยวฮ่องกงนะตอนนี้ประมาณใกล้8โมงเช้าแล้วดูดิวันนี้แดดจ้าเลยนะวันนี้เขาบอกว่าจะพาเราไปที่หมาเก๊าแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราแวะมากินข้าวเช้าก่อนเฮ้ยวันซ่าวันซ่าโจ๊กสันโจ๊กสันวันนี้เรามากับลาบโย่นะฮ่องกงเป็นฮ่องกงไงวันนี้แม่อย่างเท่อย่างเท่แต่อีลูกอะไรโจ๊กสันโจ๊กสันแต่หมื่นโจ๊กสันนนพ่อโจ๊กสันข้างหน้าเรา
านะคะจะเป็นวิกตอเรียเบย์นะคะเขาบอกว่ามุมนี้จะทำให้เราเห็นเมืองฮ่องกงที่แบบเห็นตึกสูงๆสวยมากยิ่งตอนคืนก็สวยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามากลางวันและแดดก็แรงมากจ้าเราสู้แดดมากเลยนะแต่จะบอกว่าลีเอ็นโลออนนี่เขาเอาอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้ตัวมอสเหนียวมากเหนียวเหนอะมากแต่ว่าจักแร้เรานี่จักแร้ว่าหลักแร้เราก็ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแห้งอยู่เลยนะสบายมั่นใจมากเอาจริงๆมันสำคัญมากๆเลยนะสำหรับโลออนระงับกลิ่นกายนะลีเอ็นแนะนำเลยเดินทางไปที่หมาเก๋านะคะโดยจะนั่งรถไปเนี่ยประมาณ45นาทีนะคะก็จะไปถึงด่านตรงนั้นนะมันจะมีการตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถเหมือนชัตเทิลบัสสาธารณะนะคะเพื่อข้ามไปที่หมาเก๋าทุกคนคะนี่คือสะพานที่เราจะข้ามนะจากนี่แล้วก็ข้ามไปนู่นทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่ใต้ทะเลเป็นอุโมงค์แบบใต้ทะเลนะที่จะข้ามฟากนะจากฮ่องกงไปหมาเก๋านะระยะทาง55กิโลเมตรนะคือยาวมากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของโลกเลยนะบอกว่าเป็นเมืองที่เล็กมากๆนะคะมีขนาดพื้นที่ประมาณ33ตารางกิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเรือนคนที่เขาอาศัยอยู่ที่หมาเก๋าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่เป็นตึกสูงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยมากๆเลยแล้วมอสสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่อ่ะคนจะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากๆเลยเนาะจะเป็นแบบสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนราคาบ้านเห็นก็บอกว่าราคาพอๆกับฝั่งฮ่องกงนะคะแล้วตอนนี้ก็แวะมาวัดแรกนะเขาบอกว่าจะต้องมาไหว้เอาเลิกเอาชัยนะเขาบอกว่าอยากรวยอยากอะไรก็ต้องมาวัดนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าแก่นะคะมีมา600ปีแล้วนะคะที่เนี่ยก็เป็นวัดที่มีการทำสนธิสัญญานะคะระหว่างจีนกับอเมริกาในเรื่องของวีซ่านะอย่างคนอเมริกามาเที่ยวหมาเก๋าเนี่ยก็ไม่ต้องใช้วีซ่านะคะแต่ว่าถ้าคนหมาเก๋าไปเที่ยวอเมริกาก็ต้องใช้วีซ่านะคะคนนี้นี่เขาบอกว่าเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมนะคะก็มาจดที่วัดนี้ค่ะยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมนะถ้าเรายืมเท่าไหร่เราก็ถ้าลดได้ตามที่เราปรารถนาเราก็จะมาคืนแต่ว่าคืนเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินคืนแบบเงินสดนะจะเป็นเงินเขาเรียกกงเต็กเป็นเงินอีกอย่างนึงนะคะแวะเติมพลังกันที่นี่นะนี่เป็นปลาหนึ่งบะหมี่แม่บอกว่าบะหมี่เค็มมากแล้วหยิบมาซะเยอะเลยแล้วอันนี้อร่อยปะอันนี้สลัดอร่อยสลัดอร่อยนะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวทำไมนะทิ้งเลยเอากลับไปคืนค่ะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าโค้งบุรพานะคะตอนนี้รถทัวร์ของเรายางแตกอยู่กลางถนนเราต้องเลยเข้ามาเอาของนะสัญลักษณ์นะคะที่โปรตุเกสเนี่ยเขามีการคืนก่อให้กับประเทศจีนนะคะตั้งแต่ปี1999ก็ประมาณ20กว่าปีนะก็อยู่กลางเมืองหมาเก๋าเลยแล้วรถเราก็ยังแตกอยู่ตรงกลางเลยก็สรุปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรอรถ
บัสคันใหม่นะคะเราก็รอไปตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะตั้งแต่เราข้ามมาเกาะมาเก๊าเราแวะวัด1วัดโอ้โหสั่งมาจากไหนคะเป็นแฟนคลับของอ๋อแฟนคลับแฟนคลับวัสราค่ะวัสราวานต้องมีเสื้อตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับนี่เราได้รถแล้วนะคะนี่รถที่คันเก่ายังจอดอยู่กลางถนนอยู่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเขากำลังจะพาเราไปที่ใหม่ละตอนนี้บ่ายสองแล้วค่ะโอ้โหเหมือนแกล้งกันเลยนะทุกคนคือขาบอสอะเจ็บมากแล้วตอนนี้นะคะเขาพามาที่ข้างหลังเนี้ยเขาเรียกว่าโอ้ยมาแต่ดีนะคะถูกไฟไหม้เกือบหมดนะคะแต่ว่าจะมีเนี่ยค่ะเป็นประตูโบสถ์เนี่ยนะคะที่ยังคงอยู่นะคะอันนี้อายุ500ปีแล้วนะคนเยอะมากนะคะอันนี้มีชาขายด้วยนี่ก็พูดภาษาไทยได้นะขอบคุณค่ะ คนแปลว่าคนไหนไม่บ่อยอันนี้เป็น passion food นะเป็นน้ำเสาวรสเขาบอกว่ามาที่นี่จะต้องกินพวกหมูแผ่นเนื้อแผ่นเนาะคล้ายกับเนื้อแดดเดียวบ้านเราแล้วก็จะมีทาร์ตไข่เขาบอกว่าทาร์ตไข่เนี่ยมันมาจากสมัยที่คนโปรตุเกสมาอยู่เนื้อหูและไก่ชาลาเหลียงป้าเสือวะอันนี้เป็นเนื้ออืมอร่อยหวานโอ้ข้าวเหนียวนะเย้อืมเฮ้ยร้านนี้ก็อร่อยถ้าใครมาอ่านชื่อร้านไม่ออกโอ้นี่ร้านนี้ก็มีดูดินี่เราแค่ชิมทุกร้านเราก็อิ่มแล้วนะนี่ค่ะมันจะมีสองข้างทางเลยนะกว่าเราจะเดินถึงข้างล่างก็คืออิ่มกินแล้วมันก็สนุกดีนะแต่หมอไม่แน่ใจว่าไอติมอันนี้เป็นของโปรตุเกสด้วยไหมแต่หมอเคยเห็นในคลิปอ่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นของจริงนะอะไรอ่ะขนมอะไรฮะอันนี้เขาเรียกเราหรือไล่อร่อยอ่ะชิมได้นะอร่อยอร่อยชิมได้ด้วยหวานหวานชิมได้นิดหน่อยหวานชิมได้นิดหน่อยจริงจริงอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยโอเคร้านนี้ร้านนี้ทุกคนทุกร้านทุกบอกว่าอร่อยหมดอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นยูเนสโกรองรับว่าให้เป็นมรดกโลกนะคะชื่อโบสถ์อะไรนะคะพี่หงเซนต์โดมินิกเซนต์โดมินิกนะก็จะเป็นสไตล์โปรตุเกสนะอ๋อตึกนี้ก็เป็นอ๋อทั้งหมดนี้เลยที่เป็นได้รับเป็นมรดกโลกนะคะเป็นซอยตึกมรดกโลกนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นสไตล์โปรตุเกสตั้งแต่500ปีได้แล้วนะคะในนี้มันเหมาะกับแบบเราจะต้องใช้เวลาเดินเป็นชั่วโมงเนาะเพราะว่าแต่ละตึกอ่ะมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่เรามาทัวร์นึกออกไหมก็ต้องทำเวลาแล้วบวกกับเราเกิดเอ็กซิเดนต์เนาะต้องเสียเวลาไป1ชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ถ่ายแต่ละที่แบบมันก็เร็วเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะแบบแค่อย่างนี้แล้วกันเนาะมันก็เรามากับทัวร์เราก็ต้องแบบไปพร้อมกับเขานะคะเป็นยังไงบ้าง นี่มาด้วยกันนะเป็น FC มอสด้วยแต่ว่า ยังไม่ได้คุยกันจริงจังวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้ว เดินจนเท้าเจ็บไม่รู้เห็นหรือเปล่าเท้าเจ็บ สู้ต่อนะเดินสู้ต่อครับสู้ต่อ FC พี่มอสครับมุมที่วุ่นวายนะคะแต่เขาก็มีสวนสาธารณะพักผ่อนเงียบๆนะถึงแม้ว่ามาเขาจะพื้นที่จะขนาดเล็กนะคะคือมาเก๊าเนี่ยเขาบอกว่ามีประชากรเกือบ 700,000 คนนะคะถ้าเทียบพื้นที่ของมาเก๊าเนี่ยก็เปรียบเทียบประมาณแค่เหมือนแบบตำบลของเมืองไทยเองนะคะไม่เยอะมากที่สุดในหมาเก๊านะคะจะมีคาสิโนแต่ว่าจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็หมาเก๊าเนี่ยเขาบอกว่า
เขาเรียกว่าอะไรได้เงินหลักๆของมาเก๊าก็มาจากเนี่ยค่ะบ่อนคาสิโนนะคะที่นี่มีบ่อนคาสิโนถึง36บ่อนนะคะดูเยอะใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนโควิดเขาบอกว่ามีตั้ง60กว่าบ่อนนะคะตอนนี้หายไปครึ่งนึงเลยนะเดี๋ยวเขาจะให้เวลาเราตรงนี้2ชั่วโมงคืนนี้น่าจะถึงบ้านแบบ3ทุ่ม4ทุ่มเลยอะมื้อนี้นะคะเขาจะไม่มีอาหารให้นะนี่เราก็ซื้อกินเองก็อาหารที่เฉลี่ยนะคะออเดอร์ละประมาณ400 500บาทไทยนะคะอิ่มท้องด้วยความที่แบบที่นี่พื้นที่มันจำกัดใช่ไหมแม่ตอนนั่งกินนะเขาก็จะพยายามแบบให้ทุกพื้นที่อ่ะเขาเรียกมีประโยชน์แล้วก็จะต้องนั่งแชร์รวมกับคนอื่นด้วยนะคะแม่สั่งอะไรไปสั่งปลาหมูกรอบอ๋อเขาบอกมาให้เรียกหมูกรอบใช่เพราะเรามากระทัวเราไม่ได้กินใช่เอ็นคือแบบนุ่มมากอะไรอ่ะบะหมี่อร่อยมากแต่ว่ามันจะออกเค็มอาหารส่วนใหญ่จะแบบใส่ซอสเค็มๆนะทุกคนคะความพีก็คือว่าร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตด้วยแล้วตังค์มอสมีแค่80เหรียญแต่ว่าอาหารทั้งหมด138นี่ค่ะได้พี่ๆคนไทยขอบคุณมากเลยนะน่ารักมากเลยมาจากภูเก็ตเจอคนไทยด้วยกันขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะการมาเที่ยวฮ่องกงหมาเก๊าทั้งหมด4วัน3คืนของมอสนะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกคือแบบแต่ละที่ออกตั้งแต่7โมงเช้าเนาะกว่าจะเข้าบ้านก็3ทุ่ม4ทุ่มคือมันเป็นอะไรที่แน่นเอียดมากๆนะเพราะว่าเรามากับทัวร์ไงบางจุดเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลากับมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรามาหลายคนมอสอยากจะทำคลิปนี้มาให้ดูนะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากคิดอะไรเยอะทัวร์มันก็ดีอย่างนึงแล้วก็แค่นั่งรถบัสของเขาเนาะแล้วแต่เขาจะพาไปแต่ว่าอิสระก็อาจจะไม่ได้ถ้าเราอยากจะอยู่ตรงไหนนานๆเพราะทุกอย่างเขาก็จะมีช่วงเวลานะคะตอนแรกมาคิดว่า4วันเนี่ยมันเยอะมากเลยนะ4วันแต่พอเรามาอยู่จริงๆอ่ะในฮ่องกงแล้วก็หมาเก๊าอีกคือมันไม่พอนะคะเพราะว่ากิจกรรมแน่นเอียดไหวพระช้อปปิ้งไหนจะกินอีกโอ้โหคือแบบหลายอย่างมากๆแล้วก็แต่ละสถานที่ที่เราไปเนี่ยจะเห็นว่ามีคนแบบเยอะมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะลิเอนโลออนนะคะที่ทำให้มอสมั่นใจนะคะเพราะว่าตอนเราเดินไปไหนอะทั้งวันเหงื่อเยอะมากพอมอได้ทดลองใช้นะคะในช่วงทริปฮ่องกงเนี่ยอยากจะบอกว่ามันช่วยลดเหงื่อทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะกลิ่นมันหอมมากโดยเฉพาะกลิ่นสวีทบอสซัมนะคะเขาบอกว่าหอมยาวนาน48ชั่วโมงแต่ว่ามอสไม่ถึง48ชั่วโมงนะเพราะว่าเราอาบน้ำก่อนแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะหอมขนาดไหนและกลิ่นหอมยาวนาน48ชั่วโมงหรือเปล่าก็ลองไปซื้อใช้กันได้นะสินค้ามีขายที่วัสันคอสมาเช่ลาซาด้าช้อปปี้คอนวี LINE นะลิเอ็นไทยแลนด์แล้วก็ TikTok Shop ด้วยนะคะตอนเนี้ยที่มอสมามันจะเป็นเดือนตุลาคมนะคะก็จะเป็นช่วงฝนด้วยอะไรด้วยแต่โชคดีเราไม่เจอฝนจะอยู่ที่คนละ 27,000 บาทนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันที่เมืองไทยนะเรื่องกินไว้ใจมอสเดี๋ยวมอสจะพาไปกินที่พิษณุโลกนะคะก็เจอกันนะโอเคบ๊ายบายอับดุลเลยอับดุลเป็นไงพ่อแดดร้อนไหมร้อนมากร้อนมากเลยใช่ไหมดูพ่อเสื้อร้อนมาก